สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาฟังข่าวสารกันนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับซึ่งฝนตกมาทั้งคืนนะครับเช้านี้ทำให้เกิดน้ำท่วมในบริเวณของนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับน้ำท่วมหนักทีเดียวนะครับพนักงานก็ต้องนั่งเรือไปทำงานกันนะครับพนักงานที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับจะต้องนั่งเรือเข้าไปทำงานกันนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับฝนตกมาทั้งคืนนะครับเช้านี้นะครับพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมต้องนั่งเรือนะครับเข้าไปทำงานกันนะครับนี่ก็คือภาพส่วนหนึ่งนะครับที่น้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งท่วมเกือบมิดหลังคารถเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรายงานข่าวจากศรีสะเกษ Channel นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ